เปิดฟอร์ผมขออนุญาตเพียงเท่านี้ก่อนนะครับผมส่งไมค์ต่อไปให้อาจารย์ชูพงษ์หรือคุณอเนกก็ได้นะครับผมว่าผมจะรับไม้ให้เลยครับเพราะว่าเชิญครับการที่อาจารย์ชูพงษ์จะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะฮะผมจะอธิบายถึงระบอบไอ้ระบอบเหี้ยๆเนี่ยนะขออนุญาตนะท่านผู้ฟังทำไมต้องเปลี่ยนนะแล้วมันมีคนไทยกลุ่มหนึ่งเนี่ยอยากจะเก็บระบอบไอ้เหี้ยๆไว้เนี่ยนะเมื่อคนกลุ่มหนึ่งอยากจะเปลี่ยนระบอบและคนอีกกลุ่มหนึ่งอยากรักษาระบอบเนี่ยปัญหาของชาติไทยแล้วเนี่ยที่เป็นอยู่ทุกวันเนี่ยมันจึงเกิดขึ้นนะจึงมีสีเหลืองจึงมีสีแดงจึงมีความคิดหลากหลายนะแต่ทฤษฎีของแต่ละคนที่คิดกันขึ้นมาเนี่ยมันก็เป็นทฤษฎีที่เป็นความพอใจของแต่ละคนนะจะรักษาระบอบหรือจะเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะมันเป็นความพอใจของแต่ละคนตอนนี้ไอ้ความเป็นจริงเนี่ยผมจะเล่าให้ท่านผู้ฟังทั้งสลิ่มทั้งเหลืองทั้งทหารนะฮะฟังกันชัดๆเลยว่าไอ้ความพอใจของพวกคุณเนี่ยอยากรักษาระบอบกับความพอใจของคนเสื้อแดงอยากเปลี่ยนระบอบเนี่ยไอ้ความเป็นจริงมันคือคำตอบคืออะไรนะไอ้ระบอบเหี้ยๆที่ผมพูดมาเริ่มต้นตอนแรกเนี่ยนะฮะยังไงมันก็ต้องเปลี่ยนครับผมจะอธิบายให้ฟังว่าไอ้ระบอบที่ทุกวันที่เราใช้กันอยู่ระบอบเนี่ยที่เราเกิดมาแล้วเนี่ยนะ70ปีที่เราเกิดมาเนี่ยผมยังอายุไม่ถึง70ก็มาเจอระบอบเหี้ยนี่แหละนะอาจารย์ชูพงษ์บอกต้องเปลี่ยนระบอบต้องเปลี่ยนระบอบทหารก็เกลียดอาจารย์ชูพงษ์ทำไมมึงอยากเปลี่ยนระบอบกูอยากรักษาระบอบคนไทยกลุ่มนึงก็อยากจะรักษาระบอบอันนี้นะทำไมไปตำหนิในหลวงทำไมไปเปลี่ยนคิดจะเปลี่ยนล้มบัลลังก์ทำไมไปจาบจ้วงนะพระมหากษัตริย์ทำไมกลุ่มคนที่พยายามเปลี่ยนระบอบเนี่ยนะเรากล้าที่ลุกขึ้นมาต่อสู้กล้าลุกขึ้นมาอธิบายความให้ประชาชนหรือสังคมได้เห็นว่าเหตุและผลที่มันเกิดขึ้นความเสียหายที่มันเกิดขึ้นนั้นคืออะไรในขณะที่ไอ้กลุ่มคนที่รักษาระบอบมันไม่เคยมองเลยว่าไอ้สิ่งที่พวกเราพูดนั้นนะมันมีเจตนาอะไรมีวัตถุประสงค์อะไรคนพวกนี้ไม่เคยคิดจะมองเลยว่าวัตถุประสงค์ที่พวกเราเนี่ยกล้าลุกขึ้นมาเนี่ยชี้ให้สังคมได้เห็นว่าไอ้ระบอบที่มันมีอยู่เนี่ยมันเหี้ยในขณะที่สังคมไทยก็ไม่พยายามที่จะสอดคล้องตามแนวทางของพวกเราที่ชี้ให้เห็นประเด็นต่างๆที่เห็นว่ามันมีหลักฐานมากมายว่าไอ้ระบอบที่เราไปอยู่เนี่ยมันเหี้ยแต่แต่ละคนก็ไม่พยายามมองเห็นกลับมองเอาความผิดไปกล่าวหาใส่ร้ายคนที่พูดกับเอาความผิดความเลวร้ายเนี่ยไปใส่ร้ายคนที่เขาคิดเขาเคลื่อนไหวเขาต่อสู้เพื่อสังคมอย่างแท้จริงอย่างพวกเราเนี่ยนะอันนี้ประเด็นแรกเนี่ยผมรู้สึกน้อยใจนะไอ้พวกรักษาระบอบนะทำไมเราอยากเปลี่ยนระบอบก็ระบอบมันเหี้ยจริงๆนะอันนี้รู้สึกน้อยใจเอาสิ่งเลวร้ายมายัดเยียดให้พวกเราเอาคำกล่าวหาต่างๆเอากฎหมายมายัดเยียดให้พวกเราสิ่งพวกนี้มันเป็นเรื่องที่ไม่ถูกต้องมันขัดกับสากลนะฮะเดี๋ยวผมจะชี้ให้ความเป็นสากลกับความเป็นไทยให้เห็นนะฮะทำไมไอ้คนไทยเนี่ยอยากรักษาระบอบอันนี้ไว้ทำไมสากลเขาอยากเปลี่ยนแปลงให้สังคมนั้นเกิดความเคลื่อนไหวให้มีความเท่าเทียมกันมีอิสระเสรีภาพเหมือนกันนะฮะและไอ้ระบอบเหี้ยที่ผมกำลังพูดเนี่ยมันมีเสรีภาพไหมมันมีอิสระไหมนะผมจะท้าความว่าไอ้70ปีที่ผ่านมาเนี่ยนะประเทศไทยเนี่ยไม่ได้มีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยแต่สังคมไทยกับยอมรับนักการเมืองเองเข้าไปทำงานให้การเมืองก็รู้ว่าไอ้สิ่งที่ตัวเองเดินเข้าไปนั้นน่ะมันไม่มีความเป็นธรรมมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยที่แท้จริงแต่ละคนก็อยากจะเข้าไปทำงานเนื่องจากหนึ่งอยากเห็นประเทศชาติของเรานั้นส่วนหนึ่งมีความก้าวหน้า2 อยากสร้างอิทธิพลให้ตัวเองด้วยนะ3 อยากเข้าไปยืนอยู่ในตำแหน่งที่ไม่มีการน้อยหน้ากันระหว่างทหารตำรวจข้าราชการต่างๆนะเพราะนักการเมืองส่วนใหญ่ก็คือพลเมืองที่เข้าไปสร้างฐานอำนาจให้แต่ละคนนี่คือจุดของความเป็นระบอบเหี้ยๆที่ผมกำลังพูดนักการเมืองมีทั้งนักการเมืองดีและนักการเมืองไม่ดี
นักการเมืองดีก็มีพยายามจะเปลี่ยนระบอบให้มันถูกต้องแต่กลไกทางสังคมนั้นกลับไม่ยอมรับเพราะว่าการที่จะเปลี่ยนระบอบหมายถึงการค่นล้มสถาบันกษัตริย์เพราะเวลานี้ในรัฐธรรมนูญตั้งแต่70ปีที่ผ่านมานั้นผูกเอาสถาบันกษัตริย์นั้นผูกเอาไว้กับรัฐธรรมนูญเพื่อให้ฐานของสถาบันกษัตริย์นั้นมีความแข็งแกร่งและแข็งแรงที่สามารถใช้อํานาจของสถาบันกษัตริย์นั้นครอบคุมและปกครองประเทศชาติได้อย่างถูกต้องและเป็นกลไกที่ใช้อำนาจอย่างสมบูรณ์แบบนี่คือระบอบกษัตริย์ที่มันเกิดขึ้นตั้งแต่70ปีที่ผ่านมาทำไมเราต้องเปลี่ยนระบอบทำไมระบอบกษัตริย์ไม่ดีเหรอผมจะอธิบายให้ฟังอีกสักนิดนึงนะทหารนะตำรวจข้าราชการนะแล้วก็พวกเสื้อเหลืองทั้งหลายเนี่ยผมจะบอกให้การที่พวกคุณหรือพวกนายทุนต่างๆที่อากงอาม่าพวกคุณสั่งสอนให้คุณเนี่ยเมื่อย้ายมาจากประเทศจีนแล้วเนี่ยจะต้องทดแทนบุญคุณพระมหากษัตริย์หรือทดแทนบุญคุณพระเจ้าพระเจ้าแผ่นดินเนี่ยนะความคิดพวกนี้เนี่ยมันเป็นการคิดที่ทดแทนกันทางความรู้สึกส่วนตัวครับอากงอาม่าที่พวกคุณย้ายมานายทุนต่างๆเนี่ยที่พวกคุณเห็นแก่ตัวเนี่ยหรือคุณจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เห็นแก่ตัวครับโดยความเป็นจริงครับแล้วเนี่ยไอ้ความเป็นสากลเนี่ยมันเขาคิดต่างกับพวกคุณคุณจะทดแทนบุญคุณแผ่นดินคุณจะทดแทนใครก็แล้วแต่การทดแทนบุญคุณแผ่นดินของพวกคุณนั้นต้องไม่ต้องทำลายความยุติธรรมทำลายระบอบที่ถูกต้องครับเพราะไอ้ตัวพระมหากษัตริย์มันมีอำนาจคนเดียวไอ้ตัวพระมหากษัตริย์ที่พวกคุณกำลังทดแทนบุญคุณเนี่ยหรือพวกคุณกำลังรักหรือพวกคุณเขียนเอาไว้ในธรรมนูญแบบผูกเอาไว้ว่าจะต้องรักพระมหากษัตริย์เนี่ยมันเป็นการบังคับให้คนทั้งชาติเนี่ยต้องรักพระมหากษัตริย์และยอมเป็นข้าทาสบริวารของพระบาทกษัตริย์เนี่ยมันเป็นความคิดที่ผูกเอาคนทั้งชาติเนี่ยเข้าไปเป็นขี้ข้าแล้วเข้าไปเป็นข้าใต้ฝ่ารองทุลีพระบาทคนเดียวคนนั้นสามารถตัดสินใจแทนคนทั้งชาติได้อันนี้มันผิดหลักครับมันผิดหลักโดยสิ้นเชิงเมื่อคนนี้มีอำนาจแล้วเนี่ยกระบวนการบริหารประเทศชาติที่คิดว่าถูกต้องในระบอบประชาธิปไตยมันไม่ถูกต้องเพราะกระบวนการยุติธรรมคนนี้คนนี้ก็เป็นผู้ที่ออกกฎหมายแต่งตั้งศาลแต่งตั้งบุคคลที่ตัวเองต้องการระบบนิติราษฎร์นิติธรรมระบบเนติบัญญัติการร่างกฎหมายบุคคลคนนี้ก็เป็นผู้ที่ใช้อำนาจคนเดียวในการออกกฎหมายถึงแม้จะผ่านสภาถึงแม้จะผ่านส.ส.และเลือกในสภาเข้ามาแต่บุคคลคนนี้ก็มีอำนาจใหญ่สุดที่สามารถปฏิเสธกฎหมายที่สสตัวแทนของประชาชนคนไทยทั้งประเทศนั้นเลือกเข้ามาเลือกกฎหมายร่างกฎหมายเข้ามาและพยายามที่จะออกพระราชบัญญัติให้ใช้แต่บุคคลคนนี้มีอำนาจที่จะใช้อำนาจของตัวเองนั้นใช้กฎหมายหรือไม่ใช้กฎหมายได้ถึงแม้ว่าการแต่งตั้งสสที่ประชาชนเลือกขึ้นมาแล้วก็ตามบุคคลคนนี้มีอำนาจเหนือกว่าประชาชนที่สามารถเปลี่ยนตัวนายกรัฐมนตรีมาแล้วหลายครั้งที่ตัวเองพอใจที่ประชาชนเลือกเข้าไปแล้วแต่ตัวเองไม่พอใจก็สามารถทำให้นายกรัฐมนตรีของตัวเองนั้นเปลี่ยนตัวจากประชาชนเลือกเข้ามากลายเป็นนายกรัฐมนตรีที่ตัวเองพอใจเข้าไปบริหารประเทศนี่คืออำนาจของพระมหากษัตริย์นี่คืออำนาจของพระมหากษัตริย์สักครู่นะครับครับก็ครับถ้างั้นนะครับบทสรุปมาถึงตรงนี้ว่าอาจารย์คุณพงศ์บอกว่าต่อจะมีเอาต่อเลยนะครับพี่เน็กเชิญเลยครับเชิญครับนะฮะเพราะนั้นเนี่ยเมื่อระบอบมันไม่ดีเนี่ยนะฮะประชาชนทั้งประเทศรัฐธรรมนูญถูกขาดให้เขียนว่าพระมหากษัตริย์มีอำนาจแต่เพียงผู้เดียวความเสียหายมันก็เกิดขึ้นครับตอนนี้ผมจะมองถึงความเสียหายแหละเมื่อประชาชนเอาอำนาจไปให้พระมหากษัตริย์เมื่อประชาชนเนี่ยยกย่องพระมหากษัตริย์เมื่อประชาชนต้องรักพระมหากษัตริย์เนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นครับอันนี้ผมกำลังเปรียบเทียบถึงความเป็นจริงนะไม่ใช่ความส่วนตัวที่ทำไมถึงจะต้องเกลียดพระมหากษัตริย์ทำไมท่านไม่ได้ทำอะไรเลยไอ้คนที่พูดอย่างนี้นะบอกว่านะไอ้นั่นเป็นความรู้สึกของคุณแต่คุณพยายามหัดมองความเป็นจริงว่าไอ้อำนาจเมื่อคนเดียวมีอำนาจเนี่ยความเสียหายมันเกิดขึ้นครับเมื่อคนคนเดียวมีอำนาจ
ไอ้คนที่ชั่วร้ายคนที่อยู่รอบข้างของคนคนนี้มันก็มีผลประโยชน์เกิดขึ้นและมันก็พยายามใช้อำนาจของคนคนนี้ไปในทางที่ผิดได้ฟังให้ดีนะฮะไอ้การยึดอำนาจเนี่ยมันก็คือการใช้อำนาจของคนคนเดียวที่ไปในทิศทางที่ผิดมันไม่ไปตามกระบวนการระบอบประชาธิปไตยเพราะมันใช้อำนาจของคนเดียวไปในทิศทางที่ผิดผมถามว่าพลเอกประยุทธ์ที่มันไอประยุทธ์เนี่ยที่มันยึดอำนาจมาได้เขาใช้อำนาจของใครเขาใช้อำนาจของในหลวงตามใดที่มีในหลวงมันก็มีพลเอกประยุทธ์พลเอกประทวนพลเอกประทินพลเอกประไปเข้ามายึดอำนาจอยู่วันยังค่ำอ่ะหมดยุคนี้แล้วก็ยุคต่อไปเมื่อเกิดขึ้นเพราะไอ้ทฤษฎีกระบวนการที่มันเกิดขึ้นมาจากรากฐานผิดๆมันเกิดขึ้นเนี่ยมันไม่ใช่ระบอบประชาธิปไตยมันเป็นระบอบที่ให้อำนาจเพียงคนคนเดียวคนชั่วร้ายต่างๆที่อยู่ในรอบข้างของพระมหากษัตริย์เนี่ยมันมีเต็มไปหมดที่พยายามแสวงหาผลประโยชน์มากมายที่พยายามที่ไปกดขี่ข่มเหงคนดีๆเขาโดยใช้อำนาจของตัวเองเอาโดยใช้อำนาจของความใกล้ชิดของพระมหากษัตริย์เนี่ยไปหากินไปกดขี่ข่มเหงสารพัดที่ทำให้เกิดประโยชน์ให้ใครกับพวกพ้องตัวเองเพราะนั้นการที่พลเอกประยุทธ์ไปยึดอำนาจมันเป็นการใช้อำนาจของในหลวงในทางที่ผิดยังไงก็ผิดครับเพราะระบอบมันไม่ได้ระบุเอาไว้เลยว่าสิ่งที่ในหลวงทำลายหรือพลเอกประยุทธ์มายึดอำนาจเนี่ยมันเป็นหน้าที่ของพลเมืองดีมันเป็นหน้าที่ของในหลวงที่พยายามรักษาบัลลังก์มันเป็นหน้าที่ของในหลวงที่รักษาประเทศชาติมันไม่ใช่ความเป็นจริงแล้วกลไกในทางแก้ไขปัญหาเนี่ยมันเกิดขึ้นมันมีเมื่อมันมีกฎหมายเกิดขึ้นการแก้ไขปัญหาหรือต่างๆมันก็เกิดขึ้นเราใช้กฎหมายแก้ปัญหาเพราะเราตั้งกฎหมายเราเขียนกฎหมายขึ้นมาแล้วเมื่อมีปัญหาเราก็ใช้กฎหมายแก้ปัญหาไม่ใช้อำนาจมาแก้ไขปัญหาครับไม่ใช่การใช้อำนาจมาแก้ไขปัญหากฎหมายครับประเทศที่เจริญแล้วเนี่ยอย่างประเทศอเมริกาผมยกตัวอย่างใกล้ๆเนี่ยใครก็ตามหรือปัญหาที่มันเกิดขึ้นในประเทศชาติเนี่ยนะเขาใช้กฎหมายแก้ไขปัญหาเขาไม่ใช้อำนาจหรือกองทัพมาแก้ไขปัญหามันไม่มีที่ไหนในโลกหรอกที่เอากองทัพมาแก้ไขปัญหาเมื่อกองทัพคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นผู้มีอำนาจแล้วเนี่ยกองทัพก็ประเมินตัวเองว่าตัวเองเนี่ยใช้อำนาจแล้วเนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาได้สามารถประกาศตัวเองว่าตัวเองรักชาติได้สามารถกล้าพิสูจน์ตัวเองว่าตัวเองเนี่ยเป็นคนที่มีแก้ไขปัญหาให้ชาติได้มันเป็นความคิดผิดๆครับมันเป็นความคิดที่มันเกิดขึ้นจากระบบและโครงสร้างที่มันเกิดมาผิดโดยตลอดเพราะนั้นผมต้องชี้เห็นว่าทำไมเราต้องเปลี่ยนระบอบนะฮะนี่คือสาเหตุที่จริงแล้วว่ารายละเอียดต่างๆที่ผมจะอธิบายวันนี้เนี่ยมันมีมากนะว่าไอ้ระบอบที่เราใช้อยู่เนี่ยมันเป็นระบอบเร็วๆนะคนในชาติไม่มีสิทธิเสรีภาพคนในชาติไม่มีความเท่าเทียมกันนะคนที่อยู่ใกล้ชิดสถาบันกษัตริย์เนี่ยกับมีอำนาจกับได้รับความดีความชอบคนประจบสพนะตอแหลหลอกลวงกับได้ความดีความชอบคนที่กล้าพูดความจริงกับกลายเป็นคนไม่ดีนี่แหละระบอบอย่างนี้เหรอนี่แหละระบอบที่คุณอยากจะรักษาไว้เหรอคุณเห็นว่าสิ่งที่มันเกิดขึ้นความเลวร้ายที่คุณเปิดโอกาสให้ทหารมายึดอำนาจเนี่ยคุณเห็นไหมผลร้ายที่เกิดตามมาเนี่ยคืออะไรเศรษฐกิจไม่ดีสังคมไม่ดีแล้วคุณก็บอกว่าคุณรักสถาบันแล้วคุณเปิดโอกาสให้สถาบันเนี่ยทำลายความไม่ดีที่มันเกิดขึ้นมันเกิดจากอะไรไม่ใช่พลเอกประยุทธ์นะครับมันเกิดจากอำนาจของสถาบันกษัตริย์เนี่ยที่พวกคุณอยากรักษาเอาไว้เนี่ยทำไมพวกเราอยากเปลี่ยนระบอบก็เรามองเห็นว่าไอ้อำนาจเร็วๆเนี่ยมันเป็นอำนาจที่ทำลายความยุติธรรมมันเป็นอำนาจที่สามารถที่จะทำลายหลักในการปกครองอย่างถูกต้องตามสากลได้ไอ้หลักที่มันยึดอำนาจมันเป็นหลักที่ทำลายสากลแบบทำลายหลักของสากลมันไม่ใช่หลักแบบระบอบประชาธิปไตยแบบชาวโลกเขายึดถือกันนะฮะนี่คือต้นเหตุที่ทำไมอาจารย์ชูพงศ์ต้องเปลี่ยนระบอบนะฮะเอาละอาจารย์ชูพงศ์ลุยได้เลยครับ